การศึกษานิวซีแลนด์จับมือกว่า48สถาบันการศึกษาชั้นนำของนิวซีแลนด์จัดงาน New Zealand Education Fair 2019ชวนสัมผัสการเรียนรู้รูปแบบใหม่งานนี้ค่ะใครที่มีแผนจะไปศึกษาต่อในประเทศนิวซีแลนด์แล้วก็ต้องไม่พลาดค่ะล่าสุดการศึกษานิวซีแลนด์ร่วมกับกว่า48สถาบันการศึกษาชั้นนำของนิวซีแลนด์จัดงานการศึกษานิวซีแลนด์2019ค่ะภายใต้แนวคิด Design Thinking ค่ะฝึกออกแบบสมองโดยคิดสร้างแอปค่ะเพื่อเปิดโอกาสให้น้องๆสัมผัสการเรียนรู้รูปแบบใหม่ค่ะพร้อมทดลองการเรียนจำลองแบบนิวซีแลนด์โดยครูนิวซีแลนด์ที่บินตรงมาสอนออกแบบพัฒนานวัตกรรมผสมผสานการคิดสร้างสรรค์พร้อมเปิดรับทุนการศึกษาจากกว่า20สถาบันการศึกษาชั้นนำจากนิวซีแลนด์ค่ะตั้งแต่ระดับมัธยมไปจนถึงระดับอุดมศึกษาและรับข้อเสนอพิเศษจากสายการบินแอร์นิวซีแลนด์ค่ะลุ้นรับตั๋วเครื่องบินฟรีจากสายการบินแอร์นิวซีแลนด์ค่ะโดยมีนายทาฮาแมคเฟอร์เซนค่ะเอกอัครราชทูตนิวซีแลนด์ประจำประเทศไทยเป็นประธานในการเปิดงานครั้งนี้ค่ะนอกจากนี้ยังได้ดาราสาวสวยวาวาวิชาลีค่ะที่จะมาร่วมพูดคุยแบ่งปันประสบการณ์ในการศึกษาต่อที่นิวซีแลนด์อีกด้วยค่ะ Inspired very very happy to be hereFor me, education is a very critical part of the New Zealand-Thailand relationship, both in the past, where we started with scholarships to Thai students back in the 1950s under the Colombo Plan, and now we've got over 3,500 Thai students studying in New Zealand. So for me as the ambassador, when I get an opportunity to come to the education fair and see the next generation of Thai students looking to go and study to New Zealand, and of course our successful alumni who have come back and been such huge successes back in Thailand, it gives me great confidence that the relationship is in the future is going to be in very good shape, and that education is going to be a key part in driving that forward. ค่ะทางท่านทูตบอกว่างานในวันนี้นะคะท่านรู้สึกยินดีมากๆค่ะแล้วก็ท่านเชื่อว่าการศึกษานะคะเป็นเรื่องของความสัมพันธ์ระหว่างประเทศไทยกับนิวซีแลนด์เริ่มต้นมาตั้งแต่ปี1950นะคะที่ประเทศไทยได้รับทุนการศึกษาโคลัมโบแพลนจากประเทศนิวซีแลนด์นะคะและท่านก็เชื่อว่าในเรื่องของการศึกษาเองในฐานะที่เป็นทูตท่านมองว่าจะมีโอกาสที่จะทำความร่วมมือแล้วก็เห็นเรื่องของการที่จะมีนักเรียนไทยไปเรียนที่นิวซีแลนด์มากขึ้นต่อไปในอนาคตด้วยค่ะ Yeah, I mean it's great. I mean it's fantasticI hear we've already had more people showing up here than we kind of had registered, and very, very popular oversubscribed interactive classroom experiences. I'm sure that having such famous alumni has probably drawn a lot of people in as well. So it's a very, very positive development that we have more people already having shown up here than perhaps we had even hoped would. And the important thing now is that they get the experience here that encourages them and their parents and their families to enrol in New Zealand education institutions. And we really do think there are really good reasons for them to do so. And I'm looking forward very much to hearing about what happens in terms of the successful numbers of people who go on from being at this fair today to studying in New Zealand and then coming back and then being very hugely successful in whatever careers they choose. So it's a fantastic, fantastic news.ท่านบอกว่าวันนี้นะคะก็มีนักเรียนมากมายนะคะที่มาร่วมงานเริ่มต้นจากทางห้องเรียนจำลองของเรานะคะที่มีนักเรียนมาร่วมเกินความคาดหมายมากๆนะคะแล้วก็เราก็ยังมีศิษย์เก่าที่มีชื่อเสียงมากมายนะคะที่ได้มีโอกาสที่จะมาร่วมงานกันก็เชื่อว่าประสบการณ์ที่ได้นักเรียนและผู้ปกครองทุกคนได้มาเยี่ยมเยียนงานของเราในวันนี้จะสามารถที่จะทำให้น้องๆหลายๆคนได้มีโอกาสที่จะไปศึกษาต่อที่ประเทศที่นิวซีแลนด์ด้วยค่ะก็ว่าไปมาเมื่อปีที่แล้วค่ะก็ได้ประสบการณ์ที่ดีมากเพราะว่าอย่างตัวเองไม่ได้เรียนอินเตอร์ตั้งแต่เด็กไม่ได้ใช้ภาษาอังกฤษมาตั้งแต่เด็กแต่เราก็จะมีความกังวลความกลัวตลอดที่จะใช้ภาษาพอเราไปเรียนต่างบ้านต่างเมืองบางทีเราไม่ต้องกังวลว่าคนจะมองว่าเราใช้ภาษาไม่ถูกหรือเปล่าเพราะว่าทุกคนรู้จักเราแต่พอไปที่นู่นเนี่ยเราไปในฐานะนักเรียนคนหนึ่งแล้วก็เข้าไปเรียนทุกคนไม่มีใครจัดว่าแบบเฮ้ยอยู่อายุเท่าไหร่ถึงมาเริ่มเรียนก็เลยทำให้มันราบรื่นแล้วก็ได้อะไรเยอะมากๆโดยที่เราไม่ได้กดดันตัวเองมันต้องเป็นนิวซีแลนด์จริงๆว่าก็ดูอยู่หลายประเทศค่ะแต่ว่าด้วยความที่นิวซีแลนด์มีธรรมชาติที่สวยงามมีแหล่งท่องเที่ยวที่ว่าอยากจะไปอยู่แล้วแล้วก็ว่ามีเพื่อนอยู่ที่นั่นก็เลยตั้งใจว่าเรามีแกปที่ไม่ได้ถ่ายละครช่วงหนึ่งเราอยากจะลงทุนโดยการให้ความรู้กับตัวเองพัฒนาทักษะที่เราสามารถนำมาใช้ได้ก็เลยตัดสินใจว่าโอเคงั้นไปเที่ยวด้วยไปเรียนด้วยเดี๋ยวไม่ต้องเวลาสั้นแต่ว่าสนุกมากสนุกมากค่ะสั้นแต่ว่าเรียกว่าเต็มเปี่ยมไปด้วยคุณภาพค่ะเพราะว่าทุกๆวันเราได้ทั้งเรียนรู้ได้เที่ยวได้เพื่อนใหม่ได้ประสบการณ์ได้คัลเจอร์ได้อะไรหลายๆอย่างที่เราหาไม่ได้ในประเทศไทย